بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรายการกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณพบกับท่านพี่น้องเป็นตอนแรกวันนี้ท่านพี่น้องครับรายการอัลกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณผมต้องการที่จะเตือนสติตนเองและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกันก็คือว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเช้าและเย็นเนี่ยในซุนนะห์ที่เราควรจะกล่าวก็คือคำว่าราดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบียันวะรอซูลาเราภูมิใจเราดีใจท่านพี่น้องใช่มั้ยครับที่เรามีอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเป็นพระเจ้าของพวกเราเราดีใจเราภูมิใจที่มีอิสลามเป็นศาสนาแล้วเราก็ดีใจภูมิใจประทับใจมากๆท่านพี่น้องครับที่เรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดําเนินชีวิตนี่แหละที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีกุรอานที่อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่มอบให้กับเราถ้าเราไม่มีกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งการดําเนินชีวิตและเราไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทําเป็นแบบอย่างเราไม่มีซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นผู้รักษาคำพูดดูจำการกระทำแล้วก็รายงานสืบทอดกันเรื่อยมาเราไม่มีบรรดาตาบีอีนผู้ที่สืบทอดกันยุคหลังแล้วก็ไล่กันเรื่อยมาท่านพี่น้องครับจนกระทั่งถึงในยุคของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมที่เป็นผู้รวบรวมอัลฮะดีษแล้วก็มีผู้รู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อุลามะบรรดาด็อกเตอร์บรรดาชุยุคเชคต่างๆที่เขาได้รักษาแล้วก็ท่องจำแล้วก็รายงานเขียนเป็นวิชาความรู้ข้อมูลให้กับพวกเราผมจึงบอกว่ากุรอานในท่านพี่น้องมีค่าสำหรับเราแล้วก็อุลามะทุกยุคทุกสมัยท่านพี่น้องเป็นผู้ที่มีบุญคุณสำหรับเราวันนี้เราเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคสุดท้ายที่เรียกว่าใกล้จะอาคิริสซามานเราต้องเป็นบุคคลที่ไม่ลืมคนเหล่านั้นอย่างน้อยวันนี้ท่านพี่น้องครับในหนังสือของเชคอับดุลฟัตตาห์อบูวุดดะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดประโยคหนึ่งแล้วท่านก็ได้ให้ข้อคิดแล้วผมก็ได้คิดจริงๆท่านพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยเขาให้ข้อคิดว่าเขาเขียนหนังสือเขาแต่งตำราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโรงพิมพ์จะไปทำเป็นสงวนลิขสิทธิ์หรือแต่หรือไม่เป็นลิขสิทธิ์หรือทำเป็นเชิงวิชาการเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนอ่านแล้วก็มีหลักในการดำเนินชีวิตแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมขอว่าทุกครั้งที่อ่านหนังสือทุกครั้งที่จะเรียนรู้จากใครก็ตามขอให้กล่าวดุอาให้กับคนเหล่านั้นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ฮาฟิซฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงปกป้องรักษาผู้รู้คนนั้นแต่ถ้าคนที่ตายไปแล้วก็รอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงอะไรครับทรงเมตตาเขาในโลกที่เขามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรากล่าวถึงซอฮาบะห์ก็รอฎิยัลลอฮุอันฮุหรืออันฮุมแล้วแต่กี่คนแล้วก็มากล่าวถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือมารยาทที่ท่านได้ฝากได้บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะอ่านหนังสือของใครก็ตามขอดุอาให้เขาด้วยเวลาเรากล่าวจะกล่าวถึงผู้ที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เป็นผู้ที่อยู่ในอิรักและสามารถที่จะอะไรครับนำเสนอในเรื่องของความคิดในการที่จะให้หลักในการดำเนินชีวิตท่านอิหม่ามมาลิกเป็นผู้ที่อยู่กับหะดีษแล้วก็เป็นผู้ที่นำหะดีษมาใช้ในการดำเนินชีวิตเขาจึงเรียกว่าอะลุลหะดีษส่วนอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เรียกว่าอะลุรรอยีอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นผู้ที่อยู่ทั้งสองยุคเป็นลูกเป็นผู้ที่อยู่ในอิรักเห็นสภาพของคนที่ใช้ความคิดแล้วก็มาอยู่เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีที่ใช้หะดีษแล้วก็เห็นว่าในประเทศอียิปต์เริ่มมีความวุ่นวาย
แล้วก็เปอร์เซียเริ่มมีการครองอำนาจในเรื่องของการบริหารเกือบทุกด้านอิหม่ามชาฟีจึงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นมัซฮับที่3มีความคิดขึ้นมาใหม่พยายามที่จะเดินทางสายกลางบางคนเรียกมัซฮับวอสตันนี่คือสิ่งที่บอกว่าแล้วสุดท้ายก็กลับมาหาท่านอิหม่ามอะห์มัดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีแล้วก็พยายามที่จะนำกลับไปสู่หะดีษถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนักวิชาการผู้รู้อุลามะนะท่านพี่น้องครับเขาเหน็ดเหนื่อยเขารวบรวมแล้วเขาสามารถที่จะอะไรครับนำมาจนกระทั่งอะไรครับมาเป็นวิชาความรู้ให้กับพวกเรานี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้รายการกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณที่ผมได้รับกับท่านพี่น้องแล้วก็จะนำเสนอกับท่านพี่น้องแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือว่านี่คืออามานะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดเราทุกคนเป็นผู้ที่เสียสละเราทุกคนเป็นผู้ที่ทำงานศาสนาวันนี้สิ่งแรกเลยท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาได้กล่าวได้สอนได้บอกพวกเราไว้อายะหนึ่งท่านพี่น้องครับอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดะอูนาอิลัลคอยริวะยะมุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาอูนาอานิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนท่านพี่น้องครับอายะนี้แหละที่จะเป็นบันไดหรือจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับพวกเราวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเราจะทำยังไงท่านพี่น้องครับวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้พวกเราเนี่ยท่านพี่น้องครับจงเป็นอุมมะห์ยะดะอูนาอิลัลคอยรีเรียกร้องสู่ความดีวะยะมุรูนบิลมะอรูฟแล้วก็จะต้องอะไรครับเชิญชวนกันให้ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมวะยันฮาวนาดินมุงกัดและเราจะต้องห้ามปามกันในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและก็เป็นสิ่งที่อะไรไม่ถูกต้องวะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน3ลักษณะด้วยกันท่านพี่น้องครับ1เชิญชวนสู่ความดี2รณรงค์ให้ทำอะไรครับทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมประการที่3ต้องห้ามปามและยับยั้งด้วยวะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนท่านจะเป็นบุคคลที่ประสบชัยชนะซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่104นี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราดูอัลกุรอานกุรอานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้สติได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้สิ่งที่คนที่มีการคิดพิจารณาได้รับฮิกมะห์กับการที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนี่คืออายะห์แรกที่ผมจะนำเสนอในรายการนี้แล้วผมก็จะเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาว่าวันนี้ท่านเป็นมุสลิมท่านมี3ประการนี้หรือเปล่าท่านดูง่ายๆวันนี้ท่านพี่น้องเคยชวนคนอื่นไปทำความดีไหมถามว่าชวนทำอะไรท่านพี่น้องท่านชวนคนไปทำความดีเนี่ยวันนี้สมมติว่าเราเดินไปละหมาดที่มัสยิดถามว่าท่านพี่น้องแล้วท่านเคยชวนคนเดินไปละหมาดมัสยิดไหมเราบอกว่ามุสลิมทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดแล้วเราพยายามพูดในภาพบวกภาพดีไว้เนี่ยท่านพี่น้องถึงแม้ว่าสังคมมุสลิมของเราจะมีละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่เราบอกว่าวันนี้เอาแหละเราพูดพอคนดูรายการส่วนมากละหมาดอยู่แล้วท่านพี่น้องครับคนที่ยังไม่ละหมาดเรากำลังจะพูดถึงเขาว่าวันนี้เราเป็นคนที่ละหมาดไม่ได้ยินเสียงอาซานเราหยุดการงานเราไปละหมาดถามว่าลองมองไปข้างๆบ้านเราลองนึกถึงเพื่อนคนที่ทำงานร่วมกับเราสิครับว่าวันนี้เราละหมาดเขายังไม่ละหมาดทำอย่างไรที่เราจะชวนเขาเนี่ยเรียกร้องเขาด่าว่าเขาท่านพี่น้องครับมาสู่การทำความดีนั่นก็คือการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ข้อแรกคือละหมาดถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนนะท่านพี่น้องเราละหมาดเขายังไม่ละหมาดเราเรียกร้องอันนี้สำหรับผู้ชายวันนี้ถ้าท่านเป็นมุสลิมะเป็นมุมินะใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถ้าถามว่าท่านเป็นมุสลิมะเป็นมุมินะท่านคุมฮิญาบใช่ไหมล่ะยังมีเพื่อนของเราที่ยังไม่คุมฮิญาบไหมที่เป็นมุสลิมะยังมีเพื่อนของเราที่ยังไม่อะไรครับไม่คุมฮิญาบไหมที่ทำงานด้วยกับเราทำยังไงจะเชิญชวนเขาทำยังไงจะบอกเขาทำยังไงจะเรียกร้องเขาท่านพี่น้องครับนี่คืออะไรดะวะอิลัลคัยรเรียกร้องกันท่านพี่น้องครับเชิญชวนกันให้เขาทำในสิ่งที่เราเหมือนเราทำไม่ใช่บอกว่าฉันละหมาดก็เรื่องของเขาฉันคุมฮิญาบก็เรื่องของเขาเราต้องบอกว่าเขาเป็นอุมมะห์เหมือนเราเขาเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเราใช่ไหมล่ะครับท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเขาเป็นเหมือนเราและยิ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยบางทีเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจในอิสลามเขาอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงเขาอาจจะใช้การโต้ตอบที่รุนแรง
ท่านพี่น้องท่านลองนึกไปดูอะไรดูวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งในมัสยิดกับบรรดาซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีชาวบะดาวีคนชนบทคนหนึ่งมาที่มัสยิดผูกลาผูกสัตว์เสร็จแล้วก็ยืนปัสสาวะในมัสยิดนบีนั่งดูเฉยๆซอฮาบะห์เดินไปจะไปจับจะไปทำร้ายจะไปทุบจะไปตีแหละท่านพี่น้องครับโอ้โหมันดูถูกมัสยิดเรามันเดินเข้ามาเยี่ยวท่านพี่น้องแต่ท่านนบีกลับดูบรรดาซอฮาบะห์โดยซ้ำไป1เขารู้เรื่องอิสลามมั้ยท่านพี่น้องดูรอซูลเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ส่งมาให้พวกเราบาชีรอวะนะซีรอ1ถามว่าคนที่เป็นคนบ้านนอกยังไม่รู้เรื่องศาสนาอิสลามยังไปไม่ถึงเขาเดินเข้ามาฉี่เนี่ยถามเขารู้เรื่องอิสลามมั้ยไม่รู้เขาเป็นมุสลิมยังแล้วเขารู้มั้ยมัสยิดเป็นศาสนาฐานกับอิบาดะห์ไม่รู้นั่นคือมองในภาพของอิบาดะห์นะแต่ได้ข้อคิดคือท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพก็คือท่านพี่น้องครับนักวิชาการหะดีษเขาจึงบอกว่าปัสสาวะนะท่านพี่น้องครับถ้ามันปัสสาวะอยู่แล้วมันไม่สุดแล้วท่านไปทำให้มันหยุดกลางคันนะท่านพี่น้องมันจะเป็นเหมือนกับอะไรตีกลับหรือไหลกลับหรือมันไปทำให้หยุดชะงักถามหมอหลายๆท่านสิครับท่านพี่น้องครับว่ามันจะเกิดมากับการเกิดโรคไหมนี่คือเห็นไหมนบีเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าเรียนจบแพทย์เปล่าถามว่าเรียนจบอะไรครับบริหารไหมเปล่าแต่ท่านนบีเนี่ยมีอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลแล้วก็มีท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเป็นผู้ที่อะไรคอยบอกคอยกำกับคอยติดตามทุกอย่างนั้นเพื่อที่จะอะไรให้กลับมาสู่พวกเราวันนี้ท่านพี่น้องเราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์เรากำลังจะเรียกร้องสู่ความดีใช่ไหมล่ะวะยะมุรูนบิลมาอรูฟใช่ด้วยคนนะท่านพี่น้องนะถ้ายังไม่ละหมาดอย่าเพิ่งไปบอกเองต้องไปละหมาดนะคุณต้องไปละหมาดนะคุณเป็นมุสลิมคุณต้องคุมหิญาบนะเธอต้องคุมหิญาบนะอันนั้นเขาเรียกว่าใช้แล้วเคยคุยกันด้วยเชิงความคิดหรือยังเคยนำเสนอเขาหรือยังวันนี้ถ้าสมมติเราเสนอเขาแล้วเราพยายามบอกเห็นฮิกมาแล้วท่านพี่น้องครับเขาพอที่จะคอยตามเนี่ยเราก็จึงใช้หรือบางทีเราใช้เขาไม่ได้เขาอาจจะผู้ใหญ่กว่าเขาอาจจะโตกว่าแต่คำนี้อาจจะใช้กับคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาใช้กับคนที่เป็นลูกของเราสมมติเราเนี่ยคุมหิญาบมะเรายังไม่คุมหิญาบเราอยู่ๆไปเดินบอกมะได้ไหมครับว่ามะคุมหิญาบเลยถ้าไม่คุมหนูก็ไม่คุมมันก็กล้าหน้าลองเหมือนกันนะท่านพี่น้องนะหรือบางทีเราไปละหมาดมัสยิดเราไปเรียนหนังสือมาบางคนไปเรียนมหาลัยของสามัญแต่ไปเจอชมรมที่มีเพื่อนๆชวนกันละหมาดทำงานศาสนาทำกิจกรรมเรื่องศาสนากลายเป็นคนที่เข่งกลับมาถึงบ้านเลยบอกมะต้องคุมหิญาบพ่อต้องไปละหมาดที่มัสยิดอิสลามสอนอย่างนี้พ่อแม่เราจะตกใจมาท่านพี่น้องถามจริงๆให้นี่โทษนะกูส่งมึงไปเรียนสามวันกูไม่ได้ส่งมึงเรียนศาสนานะพ่อแม่คนพูดงั้นเลยนะแต่กลับกันคนที่ไปเรียนศาสนาท่านพี่น้องครับรู้อัลลอฮ์บอกอย่างไรรู้ได้ยินนบีบอกไงเรียนทุกวันหะดีษเรียนกุรอานเรียนตัฟซีรเรียนทุกวันแต่กลับไปบ้านที่บ้านไม่ละหมาดก็เฉยพ่อแม่ไม่คุมหิญาบแม่ไม่คุมหิญาบก็เฉยพ่อไม่ไปมัสยิดก็เฉยจะตื่นละหมาดไม่ตื่นละหมาดก็อยู่กันเฉยๆนี่แหละที่บอกว่าวันนี้ท่านลองถามตัวเองก่อนว่าเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์เปล่าจะเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดท่านพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดามุฮัมมัดเป็นผู้ที่อะไรครับนำวิถีการดำเนินชีวิตให้กับเราถ้าเรารักท่านนบีท่านพี่น้องเราก็ลองศึกษาแล้วลองปฏิบัติตามวันนี้เมื่อเราเป็นผู้ที่จะด่าวะสู่ความดีแล้วเราจะเป็นผู้ที่ใช้เช่นตัวอย่างง่ายๆวันนี้คนที่เป็นครูเนี่ยถามว่าเคยใช้เด็กกันไหมใช้เหมือนกันใช้ลบกระดานใช้ไปซื้อโอเลี้ยงครูบางคนใช้ลูกศิษย์ไปซื้อบุหรี่ท่านพี่น้องเขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ขายไม่ซื้อแต่ครูบางคนน่ะเป็นคนบอกอะไรไปหยิบกระโถนมาดิครูจะสูบบุหรี่อัลลอฮุมุสลิมเราน่ะไม่ห้ามแล้วยังจะใช้เขาทำแบบนั้นอีกหรือบางคนจะสูบบุหรี่ท่านไม่ต้องเห็นไหมล่ะเอาไปจุดตาจุดไหนนะจุดฐานสิลูกเดี๋ยวย่อจะสูบบุหรี่เราจะทำอะไรเขาทำคนเดียวบาปใครบาปมันนะแล้วก็ไม่ฟัตวานะท่านพี่น้องนะไม่ตอบนะจะบาปไม่บาปท่านพี่น้องฟังกันเยอะแล้วคิดเอาเองเถอะแต่เวลาผมสอนเด็กผมถามว่าเคยเห็นกระต่อสูบบุหรี่ไหมเด็กก็ถามกระต่อคืออะไรกระต่อมันไม่สูบบุหรี่มันบอกเอ้ากระต่อเป็นสัตว์เอ้าสัตว์ไม่มีปัญญามันยังไม่สูบแล้วคนมีปัญญาจะไปสูบทำไมอ่ะ
เด็กมันก็นั่งมองหน้าผมก็บอกว่าใครจะสูบก็สูบไม่ต้องไปคุยแล้วคนจะสูบในอ่างแม่น้ำชักแม่น้ำตั้งห้าให้ยกหัดดิสกุรอานยกอะไรมันก็ถามคำเดียวว่าในกุรอานมีห้ามสูบบุหรี่แล้วหัดดิสมีพูดคำว่าบุหรี่ไงแล้วสมัยนบีมีบุหรี่แล้วเนี่ยคือมันก็คุยกันแบบง่ายๆว่าคือคนมันจะสูบนะท่านพี่น้องนะให้ท่านยกอะไรยกคำพูดใครยกในไหนมาก็ตามมันจะสูบก็ปล่อยมันสูบไปก็เราไม่สูบอ่ะเราได้แต่บอกเราด่าว่าแล้วนะเราบอกดูคุณดูโทษสิแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยครับใช้ให้ทำความดีวันนี้ผมบอกว่าพ่อแม่เนี่ยใช้ลูกหรือเปล่าให้ละหมาดวันนี้เราเป็นครูใช้ลูกๆทำอะไรครับทำการในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้หรือเปล่าถามว่าโรงเรียนไหนบ้างที่สอนอัลกุรอานโรงเรียนไหนที่สอนฟัรฎูอีนโรงเรียนไหนที่สอนตะดีกาโรงเรียนปะเนาะไหนบ้างที่ไม่สอนเรื่องคุณค่าการละหมาดท่านพี่น้องผมไม่เข้าข้างใครนะเราเอาความจริงในสังคมมาดูกันนะถามว่าเด็กนักเรียนปะเนาะโรงนึงมีกี่คนแล้วเวลากลับไปอยู่บ้านท่านพี่น้องมีกี่คนที่เดินไปละหมาดที่มัสยิดผมก็เป็นเด็กปะเนาะแล้วผมไม่ได้โจมตีเด็กปะเนาะแต่ผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นเด็กปะเนาะเราที่ต้องเดินไปสู่มัสยิดแล้วไปยืนซอบแรกให้คนเห็นว่าเนี่ยเราทำตามแบบที่นบีสอนแต่วันนี้ในสังคมบ้านเราท่านพี่น้องไปดูได้มันเป็นเรื่องแปลกว่าคนที่เรียนสามัญคนที่อยู่ในมหาลัยแต่เพียงเข้าชมรมแล้วมีเครือข่ายระหว่างชมรมคนพวกเนี้ยนุ่งกางเกงใส่เสื้อยืดหมวกไม่ใส่แต่ไปยืนละหมาดอยู่ซอฟแรกไม่ใช่บอกไม่ดีนะท่านพี่น้องฟังให้ดีกับงงกับแปลกใจว่าคนเรียนศาสนานุ่งสรงนุ่งกางเกงใส่เสื้อกุรงใส่หมวกมีหนวดมีเข้าอีกต่างหากแต่ถึงเวลาอาจารย์ไปละหมาดแต่คนเรียนสามัญแต่ถึงเวลาเดินไปละหมาดที่มัสยิดตกลงเขาเอาตรงไหนที่บอกว่าศาสนาดีกว่าสามัญมุสลิมไม่ได้วัดศาสนาสามัญและจริงๆอิสลามไม่ได้แยกระหว่างสามัญกับศาสนาเพราะมันต้องไปด้วยกันอิสลามรุ่งเรืองมาด้วยกับการเรียนควบคู่กันแต่วันนี้เรามาถูกตีแยกคืออะไรต้องเรียนศาสนากับสามัญคนละทางกันนะวันนี้จึงบอกว่าเมื่อเราไม่ชวนแล้วแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วนะท่านพี่น้องยังไม่ยับยั้งอีกวันนี้เห็นลูกเล่นนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นเกมเฉยถึงเวลาอาจารย์ลูกเล่นเกมก็ปล่อยลูกเล่นไปลูกดูหนังสือดึกพ่อจะปลุกละหมาดซุบฮีแม่บอกพ่อวันนี้ไม่ต้องปลุกหรอกวันนี้วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ลูกเมื่อคืนทำงานดึกท่านพี่น้องเคยเห็นเด็กมันทำงานกับคอมไหมท่านเคยดูไหมล่ะไปดูลูกทำงานบ้างเล่นเกมด้วยเปิดเฟซคุยกับแฟนด้วยเล่นไลน์กับเพื่อนด้วยมันอยู่ในตัวมันเสร็จเลยเวลาเราเข้าไปปุ๊บมันซ่อนใช่ไหมล่ะมันมีกรอบสีเหลี่ยมเล็กๆอ่ะเก็บมาก่อนพ่อมาบางทีเปิดภาษาอาหรับพิมพ์ต่อเวลาพ่อกับแม่ออกไปก็อะไรนะอ้าวเปิดกลับมาใหม่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยจบเลยท่านพี่น้องครับวันนี้คนที่อายุเกิน50ที่แบบไม่ใส่ใจแล้วอยู่แบบคิดว่าจะตายแล้วนะคอมก็เล่นไม่เป็นอะไรก็เปิดไม่เป็นนะลูกมันหลอกง่ายนิดเดียวเอง Facebook นะเคยรู้ไม่รหัสลูกรหัสอะไรไอ้พาสเวิร์ดนะท่านพี่น้องครับลองดูที่ว่าเข้ายังไงแล้วก็เวลาลูกเล่นเราบอกเอารหัสมาถ้าจะเล่นเล่นอันไหนเราต้องเข้าอันนั้นแล้วเราจะได้เช็คว่าลูกเราเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าปาล์มวันนี้ถ้าไม่ขู่ไม่กำชับไม่สำทับแล้วไม่ห้ามนะลูกเราบอกโอ้ย่อจะรู้เรื่องอะไรอยู่แต่สุราละหมาดอย่างเดียวนะท่านพี่น้องนะสามประการวันนี้อุมมะมุฮัมมัดียะเชิญชวนแล้วก็ใช้แล้วก็ห้ามปาล์มถ้าทำได้อูไลกะฮุมุลมุฟลิฮูนเราจะเป็นบุคคลที่ประสบชัยชนะวันนี้โลกนี้เราอาจจะจนโลกนี้เราอาจจะไม่มีรถโลกนี้เราอาจจะไม่มีบ้านหลังใหญ่ในโลกดุนยานี้เราไม่มีอาหารที่กินหรูแบบเขาแต่ถ้าเราเป็นคนที่จนในโลกนี้แต่ประสบชัยชนะในโลกหน้ากับคนที่ประสบชัยชนะในโลกนี้ทุกเรื่องมีทุกอย่างแต่โลกหน้าเป็นคนที่ขาดทุนท่านจะอะไรนะครับวันนี้รายการกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณเป็นรายการที่จะเตือนสติตัวผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังที่พร้อมที่จะรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานฮิดายะห์และตอฟีกให้กับพวกเราทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลาซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนกัลลาซะยะอ์ลัมูนซุมมะกัลลาซะยะอ์ลัมูน